้นบนสีฮุกหลุงบอนสีฮุกหลุงเป็นบอนโบราณพื้นใบสีชมพูเส้นใบสีขาวใบยาวปลายใบเรียวแหลมสำหรับใครที่หลงรักบอนสีสีชมพูขาวและเขียวค่อยๆไล่สีไปเรื่อยๆขอแนะนำต้นบอนสีฮุกหลุงเลยค่ะเพราะบอนสีฮุกหลุงไม่เพียงสีสวยน่ารักและมีใบขึ้นสลับสีกันถ้าหามาปลูกบอกเลยว่าจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับบ้านของเราบอนสีฮุกหลุงจะออกใบได้งามตลอดทั้งปีเลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับคนที่กำลังสนใจต้นบอนสีที่เป็นมือใหม่สามารถนำบอนสีฮุกหลุงมาปลูกเพลินเหมาะกับคนที่มีเวลาดูแลไม่มากนักลักษณะการเกิดสีของต้นบอนสีฮุกหลงจะเป็นบอนกัดสีซึ่งหมายถึงต้นบอนสีที่ยังเล็กอยู่จะมีใบสีเขียวแต่เมื่อโตขึ้นใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูและมีสีชมพูเพิ่มมากขึ้นในใบต่อๆไปเป็นบอนสีที่ลักษณะใบแปลกตาใบมีลักษณะยาวกว่าต้นบอนสีชนิดอื่นขอบใบเป็นริ้วรอนสวยงามพื้นใบและขอบใบมีสีแดงเส้นใบเส้นใหญ่มีสีเขียวเส้นใบเส้นเล็กสีชมพูต้นบอนสีฮุกหลงเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนิยมปลูกประดับบ้านในอาคารปลูกในห้องนอนเพื่อฟอกอากาศบอนสีฮุกหลงนับเป็นอีกหนึ่งในต้นบอนสีราชินีไม้ใบเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคลที่มีสีสันที่หลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบวิธีการดูแลต้นบอนสีฮุกหลงความต้องการแสงควรปลูกในที่ที่มีความชื้นและไม่มีแดดร้อนจัดจนเกินไปต้นบอนสีฮุกหลงเป็นพืชที่ควรปลูกในบริเวณที่ที่มีแสงรำไรหากปลูกอยู่กลางแดดไม่มีอะไรบังใบจะไหม้แดดและแห้งเหี่ยวไม่สวยงามแสงที่เหมาะสมควรเป็นแสงระหว่างช่วงเช้าจนถึงไม่เกิน10โมงความต้องการน้ำต้นบอนสีฮุกหลงเป็นไม้อวบน้ำที่ต้องการน้ำอยู่สม่ำเสมอโดยควรรดน้ำวันละ2ครั้งเช้าและเย็นความต้องการดินดินที่ใช้ในการปลูกให้ใช้ดินร่วนที่มีการผสมวัสดุอินทรีย์ต่างๆเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวพวกซากใบไม้ที่ถูกย่อยสลายโดยใช้ผสมกับดินในอัตราส่วนพอสมควรความต้องการปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกแต่ไม่ควรเยอะเกินไปเพราะดินจะเค็มทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินอกจากนี้การปลูกต้นบอนสีฮุกหลงยังมาพร้อมกับความเชื่อเป็นต้นไม้และใบไม้มงคลเชื่อว่าหากใครซื้อมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะเด่นในด้านความเป็นสิริมงคลให้โชคให้ลาภแก่เจ้าของบ้านตลอดถึงผู้อยู่อาศัยค่ะความเชื่อเกี่ยวกับบอนสี
มัยโบราณถือว่าบอนสีเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ในบ้านพักอาศัยและเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบอนสีไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุขมีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัยทำให้คนในบ้านมีความสุขร่มเย็นตำแหน่งที่ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นบอนสีไว้ทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารคาถากำกับในการปลูกว่านมงคลเป็นคาถาที่ใช้ท่องกำกับในตอนปลูกว่านหรือตอนรดน้ำว่านโดยแบ่งคาถาออกเป็น4ด้าน4ประเภทซึ่งแล้วแต่ความเชื่อหรือความต้องการของผู้ปลูกทางช่องชาจุฬาชาแนลจะลงแนบคาถาทั้ง4ด้านไว้ใต้คลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถกดเลื่อนดูได้ตามความต้องการแล้วแต่ความเชื่อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆดีๆมีสาระจากช่องของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ